สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองช่วงหลังนี้เราจะได้ข่าวบ่อยๆนะครับจะเกิดจากอาการโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่แต่ว่าอยู่ดีๆคนก็เสียชีวิตฉับพลันได้แล้วโรคนี้คนไทยก็เป็นมากขึ้นนะครับวิธีการรักษาโรงพยาบาลพร้อมแค่ไหนหรือไม่อย่างไรอย่างกรณีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งผมคุ้นชินมาตลอดเนี่ยเขาก็บอกว่าโรคเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนี้ขณะนี้เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นทุกทีดังนั้นผมจึงชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องของโรงพยาบาลหมอความพร้อมและแนวโน้มของคนไทยในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่ามันหนักนะครับแล้วถ้าเป็นหรือว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าอาการเป็นอย่างไรแล้วพอเป็นเข้าเนี่ยมันมีอาการที่เกิดขึ้นฉับพลันที่เราจะรู้สึกว่าเออถ้าเรารู้วิธีป้องกันแล้วก็เรื่องที่มันลึกกว่าที่เรารับทราบจากเพื่อนฝูงจากคนอื่นจากตำราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเช้าวันนี้ผมชวนคุณหมอฤกชัยตุลยาพรโชติครับท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านนี้เลยครับด้านรักษาสมองและระบบประสาทมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณหมอฤกชัยครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับฤกชัยครับครับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองช่วงหลังนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะโรคนี้หรือเปล่าแต่อยู่ดีๆก็ฟุบไปอยู่ดีๆก็ล้มไปอยู่ดีๆก็เสียชีวิตไปหลายคนก็บอกนี่ไงมันเป็นโรคหลอดเลือดสมองมันจะเรียกเป็น stroke หรือว่ามันเป็นอะไรที่คนไทยทั่วไปควรจะทราบครับคุณหมอผมคิดว่าเหตุผลที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเนี่ยครับเป็นจาก 2-3 อย่างคือเราใช้ชีวิตแบบคนตะวันตกเยอะขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวเราคงจะพูดถึงกันอันที่สองผมว่าเทคโนโลยีมันมากขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นคนสื่อสารแย่ขึ้นผมคิดว่าเป็นโดยตัวมันเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เรามีความรู้ความ awareness มากขึ้นนะครับครับครับที่ว่า aware มากขึ้นแน่นอนก็ทำให้เราป้องกันตัวมากขึ้นแต่ว่าเทคโนโลยีในการรักษามันพัฒนาก้าวหน้าไปช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นกว่าสัก 10-20 ปีก่อนไหมครับใช่ครับผมคิดว่าความจริงผมเป็นหมอรุ่นเก่านะ หมอดูไม่เก่านะ หมอดูรุ่นปัจจุบันพอสมควรนะครับ ผมคิดว่าเราอยู่ในผมใช้คำว่า exciting time ดีกว่า สมัยผมทำเรียนผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สหรัฐเนี่ยครับในประมาณปี early 90เนี่ยหรือ late 80เนี่ยผมเคยบอกครูผมบอกผมอยากจะทำศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองครูผมซึ่งเป็นประสาทแพทย์คนก็ยังบอกว่าเรียนไปทำไมให้แอสไพรินเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นให้แอสไพรินไม่ทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นหรือทำอะไรเดี๋ยวไม่ทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ตายในช่วงระยะหลังระยะตอนนั้นเนี่ยอยากจะให้ทราบว่ามันมีนวัตกรรมบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นเราใช้คำว่านวัตกรรมเยอะมากนะผมคิดว่านวัตกรรมอันแรกสุดที่ทำให้เราตื่นเต้นมากในช่วงประมาณต้นปี90เนี่ย คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดแบบที่เป็นแบบฉีดนะฮะความจริงๆเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยมัน approve ที่จะใช้ในสหรัฐเนี่ยประมาณ1995ครับ1995แต่จริงๆเนี่ยกลุ่มที่เราอยู่ด้วยเนี่ยทำ experiment มาทั้งในหนูในคนมาพอสมควรแล้วก็ถึงจะได้โดสที่เหมาะสมยาตัวนี้เนี่ยจะว่าไปเป็นยาที่วิเศษมากตัวหนึ่งซึ่งเราเห็นแล้วเราขนลุกแล้ววิเศษขนาดนั้นเลยขนลุกเลยเป็นหมอยังขนลุกเลยวิเศษขนาดนั้นใช่ครับคือถ้าเกิดไม่เคยเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วเราขนลุกเลยคือยาตัวนี้เนี่ยหลังจากงานวิจัยเนี่ยโชว์ว่าถ้าคุณให้ในกลุ่มที่เหมาะสมในโดสที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสม3อย่างนะครับมีโอกาสที่ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นหรืออาการหายไปเลยเนี่ย1ใน3คือคุณให้ไป3คนเนี่ยมี1คนเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วก็หายเลยเนี่ยครับนะฮะในคือ reverse ความพิการนะความสูญเสียครับครับแล้วก็มาอีกสัก 5-6 ปีถัดมาก็มีกลุ่มนึงซึ่งเราสนใจเรียกว่ากลุ่มเขาเรียกว่าทำ neurocritical care คือทำ ICU ของระบบประสาทเองจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แห่งในโลกในสมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่ไอ้สัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการฝึก
มีการเทรนนิ่งระดับนี้นะฮะก็มีที่ฮอปกินส์มีที่พิตสเบิร์กเพนซิลเวเนียแล้วก็มีที่เซนต์ลูอิสที่เราได้ที่ผมได้เทรนมานะครับอันนี้เป็นผมใช้คำว่าเป็นนวัตกรรมอันดับอันสองในช่วงปี90 mid 90ที่ทำให้คนอยู่ได้นานขึ้นโอ้ครับครับซึ่งนั่นแหละคือเท่ากับว่าเป็นการ breakthrough ครั้งสำคัญเลยสำหรับโรคนี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะแยะแล้วก็มีต้องบอกว่าทาง engineering ทางโลหะวิทยาทำให้การแพทย์มันไปได้ไกลอีกครับในช่วง10กว่าปีหลังเนี่ยคงเคยได้ยินว่าถ้าเกิดมีลิ่มเลือดครับแล้วก็ขนาดที่ใหญ่พอหรือว่ามีลิ่มเลือดที่ทำให้เกิดความสูญเสียได้มากพอและผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาเราสามารถใช้คำว่าเราสามารถเข้าเอาเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยขึ้นไปออกไปหนีบลิ่มเลือดเหล่านั้นออกมาได้โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยใช่ใช่ครับอันนี้คือเทคโนโลยียังมีมาเป็น10ปีครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นความพัฒนาทางโลหะวิทยาและความเก่งกาจของแพทย์ที่ดูแลเรื่องเหล่านั้นนะครับครับครับไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อคนป่วยมากน้อยแค่ไหนเอาภาษาชาวบ้านถ้าเราเข้าฟังเราอยู่เอาภาษาชาวบ้านนะฮะคือผมว่าเรามองโรคหลอดเลือดสมองเป็นแบบ2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันครับกลุ่มนึงเนี่ยโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยต่างจากโรคหัวใจนิดนึงตรงที่ว่าโรคหัวใจเนี่ยถ้าเป็นแล้วตายก็ตายเลยครับความสำคัญความยุ่งยากหรือความสำคัญของโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีบางคนเป็นแล้วไม่ตายแล้วมีความพิการเยอะมากถ้าจะดูข้อมูลทางระบาดวิทยาหรือข้อมูลในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยครับคนไข้ที่ต้องถูกแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากมากส่วนป๊อปอัพทู1ใน3เนี่ยนะครับเป็นจากโรคหลอดเลือดในสมองครับครับเพราะมันมีความสำคัญมากแล้วพวกนี้บางคือถ้าเกิดพูดจริงๆถ้าบางคนเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็จบแต่บางคนเนี่ยทิ้งความพิการไว้ให้ตัวเขาเองให้กับลูกหลานญาติพี่น้องแล้วเป็นความพิการที่แย่ที่สูญเสียมากใช่ใช่คือที่เราเรียกเป็นผักไปเลยใช่ไหมมันอยู่ค่ะมีบางคนก็เป็นผักบางคนก็ไม่บางคนก็มีความพิการต้องนอนติดเตียงครับครับฉะนั้นเราเรียกว่าสโตรกหรือเราเรียกอะไรภาษาที่ชาวบ้านเรียกใช่ฮะสโตรกเป็นคำกว้างๆครับเพียงจะบอกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดหลอดเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นแตกหรือตีบทำไมโรคหัวใจมันตายได้เลยแต่โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไม่ไปเดเมจมันไม่ไปทำก่อความเสียหายอย่างอื่นมันก็เฉพาะสมองคือมันกระทบการทำงานของสมองมนุษย์เมื่อสมองไม่ทำงานมันก็ไม่มีความสามารถแย่ใช่ไหมใช่ครับคืออย่างนี้ฮะมีประชากรมีผู้ป่วยบางกลุ่มเนี่ยที่มีโรคหลอดเลือดสมองแล้วตายเลยอันนั้นก็จบไปครับมีอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ตายอันนั้นนะทิ้งความพิการไว้ให้ครอบครัวครับและตัวเขาเองไว้เยอะอย่างที่ทุกคนทราบคือคนที่มีความพิการแบบนี้เนี่ยมันมีผลตามมาเยอะครับใช่มั้ยค่าใช้จ่ายค่าสูญเสียความสามารถใช่ค่าทำงานไม่ได้ใช่ค่าดูแลรักษาเพราะพวกนี้เนี่ยมันเป็นผลที่ตามมาครับครับแน่นอนถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าวิธีป้องกันเราต้องดูแลตัวเราเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอย่างนี้มันมีอาการมันมีสัญญาณมันไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บปั๊บเป็นหรือว่าหลายคนก็บอกไม่รู้ตัวเลยอยู่ดีล้มหน้ามืดแล้วก็เนี่ยกลายเป็นผักไปเลยเนี่ยมันก็มีฉะนั้นอาการนี้มันปุ๊บปั๊บหรือว่ามันมีสัญญาณที่เราควรจะดีเทคได้ด้วยตัวเราเองครับผมขอตอบคำถามนี้เป็น3ส่วนแล้วกันเอาส่วนแรกก่อนนะครับโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยผมใช้คำว่ามีข้อมูลว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เป็นอุปปับโดยไม่มีอาการเตือน 80% เลยเหรอ 85% ที่มีไม่มีอาการเตือนน่ากลัวตรงนี้มันน่ากลัวตรงนี้นะน่ากลัวตรงนี้นะครับมันเหมือนกับคุณขับรถไปแล้วรถเบรกแตกคุณไม่มีทางรู้เลยใช่แต่มีอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีอาการเตือนครับข้อไม่ดีของอาการผมใช้คำว่าโชคร้ายของอาการเตือนอย่างนี้ดีกว่าอาการเตือนเหล่านี้เนี่ย
ส่วนมากผู้ป่วยignore มันหรือว่าแบบผู้พวกนี้จะมาด้วยตามองไม่เห็นชั่วคราวไม่กี่วินาทีไม่เจ็บไม่ปวดด้วยอยู่ดีมองไม่เห็นดูไม่รู้สึกหรืออยู่ดีปวดหัวใช่ผมสำหรับการสำหรับผมเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่มีอาการมีอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีอาการเตือนเนี่ยพวกนี้ถ้าเขาไม่อิกนอร์เขาพาตัวมาหาหมอเนี่ยนะครับเขาจะได้รับการสกรีนนิ่งครับที่ดีครับจะเจอความผิดปกติหรือไม่เจอความผิดปกตินั่นอีกเรื่องนึงครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคนที่อยู่ดีๆมีอาการเตือนเช่นอยู่ดีแขนขาอ่อนแรงไปข้างนึงไม่กี่วินาทีฉันไม่สนใจแล้วฉันไปทำงานต่ออยู่ดีฉันเวียนหัวมากฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่ทำอยู่ดีๆฉันตามองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งฉันไม่สนใจพวกนี้ฮะเขากำลังมองข้ามอาการเตือนของเขาซึ่งเขาลืมรู้ไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาใช่อันตรายคนนักกีฬาที่ล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยมันมีสองอย่างใช่ไหมหัวใจวายอย่างหนึ่งแล้วก็สโตรกด้วยใช่ไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนมากๆเนี่ยมักจะไม่มีอาการเตือนแต่พวกที่มีอาการเตือนเนี่ยควรจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยโชคดีครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่มีอาการเตือนทำไมมันไม่เตือนทำไมมันถึงเหมือนกับเป็นอันตรายปีศาจลับที่ไม่แสดงอาการตู้มโจมตีเราไปเลยเนี่ยทำไมหลอดเลือดสมองมันผมใช่ครับผมอยากจะมองให้ครับครับผมอยากจะให้มองโรคหลอดเลือดในสมองเหมือนกับท่อน้ำที่อยู่ในสวนนะครับอ๋อเออครับผมพูดอย่างนี้ผมสอนหนังสือผมก็บอกนี้เสมอครับสมมติว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยท่อน้ำมันไหลๆอยู่ดีๆเนี่ยมันฟังก์ชันดีๆเนี่ยอยู่ดีๆมันสะดุดเนี่ยคุณจะอิกนอร์มันก็ได้ใช่แป๊บเดียวเนี่ยนะหรือว่าคุณจะเดินไปดูไล่ดูตอนท่อน้ำก็ได้หรือว่ามีเศษฝุ่นเข้าไปในท่อก็ได้ใช่หรือว่าปั๊มน้ำมันกำลังทำงานไม่ดีใช่เหมือนกันถ้าอยู่ดีๆท่อน้ำมันรั่วขึ้นมาคุณอาจจะอิกนอร์มันก็ได้บอกว่าฉันไม่สนใจฉันลดน้ำไปเรื่อยๆแต่ไอ้รูใหญ่เนี่ยมันอาจจะแตกขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ผมอยากให้ผมว่าเป็นอุปมาอุปไมยที่เราเห็นภาพชัดเจนใช่แต่ปั๊มท่อน้ำสปริงเกอร์ในสวนเราแล้วมันสะดุดการที่สะดุดแล้วเราไปถึงมันก็ทำงานปกติอย่ามองข้ามให้ฉุดตรวจดูให้ตรวจดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไหมเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่ามันทำงานไม่ปกติแล้วเราอย่าปล่อยไปเฉยๆมิฉะนั้นมันจะรุนแรงกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นถ้ามีอาการเวียนหัวหนักหน้ามืดไปปั๊บนึงแล้วก็มีแขนขาหมดเรื่องหมดแรงอย่านึกว่าไม่มีอะไรกลับมาปกติไปหาหมอตรวจนี่คือคำแนะนำใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นอาการของหลอดเลือดในสมองทุกคนเพียงแต่ผมคิดว่าเราต้องได้ประวัติต้องได้รับประวัติได้รับตรวจร่างกายครับอันนี้คำถามถัดไปที่เป็นคำถามที่ผมจะตอบเป็นอันที่3คือครับปัจจัยเสี่ยงครับโดยทั่วไปเนี่ยโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยง2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงที่ผมเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถ modify ได้แก้ได้กับอีกกลุ่มนึงที่เรา modify ไม่ได้ modify ไม่ได้เช่นเรามีประวัติครอบครัวคนที่มีประวัติครอบครัวโรคหลอดเลือดในสมองบางกลุ่มเนี่ยเกิดจากความผิดปกติทางพันธกรรมบางอย่างซึ่งเราแก้ไม่ได้ครับสมัยก่อนเราแก้ไม่ได้แต่ตอนนี้มันอาจจะมีวิธีแก้แล้วเพราะเราเริ่มมีเทคโนโลยีมาเยอะอันที่สองเชื่อไหมฮะความเป็นเพศชายในข้อมูลเยอะแยะมีบอกว่าเพศชายเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดในสมองช้ากว่าเพศชายช้ากว่ามีงานวิจัยหลายอย่างที่ยืนยันมีงานวิจัยชัดเจนฮะช้ากว่าเพศชายเป็น10ปีเลยนะฮะอธิบายได้ไหมเพราะอะไรผมว่ามันมีสมมติฐานเยอะครับสมมติฐานอันนึงคิดว่าในผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยeither มี protective effect ตลอดเลือดและหรือฮอร์โมนเพศชายมีผลที่ทำให้การทำลายหลอดเลือดเยอะขึ้นมัน1บวก2หรือ1บวก2หรือ1อย่างเดียว2อย่างเดียวไม่ทราบแต่แนวโน้มไปอย่างนั้นครับนะครับครับปัจจัยเสี่ยงอันที่3ที่เราทำอะไรไม่ได้เลยครับ
คือความแก่คือผมว่าหลอดเลือดเนี่ยเหมือนท่อน้ำอะครับใช่ไหมขึ้นสนิมมันเสียไปมันขึ้นสนิมอะแล้วมันใช้นานอะจะมันก็สึกกร่อนไปตามเวลาใช่ถูกต้องแต่เราในช่วง10 20 30ปีเนี่ยเรามีโอกาสที่ชนะเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับผมยังยกตัวอย่างมีโรคหลอดเลือดบางอย่างที่เป็นในพันธกรรมเราสามารถ identify ได้แล้วด้วยการส่งยีนบางอย่างไปตรวจครับแล้วเราอาจจะทำ genetic counseling ได้ครับในอนาคตใช่ genetic เพราะว่าเฮ้ยอย่าแต่งงานกับคนประเภทนี้นะอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะรักเขาอ่ะเฮ้ยนี่ยุ่งนะนี่มันเป็นปัญหาสังคมเลยนะหมอบอกเฮ้ยอยู่รักเขามากเลยแต่ว่าไปหมอไปตรวจแล้วบอกเฮ้ยอยู่มีความเสี่ยงว่ะใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นอันหนึ่งหมอกล้าแนะนำอันที่สองหมอกล้าแนะนำเหรออันนี้แล้วแต่ว่าสนิทแค่ไหนใช่ต่อไปฮะต่อไปอันที่สองอย่างที่ความแก่เนี่ยเราไม่สามารถหยุดความแก่ได้แต่เราสามารถดีเทคความผิดปกติซึ่งมันมากับความแก่ได้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเดินหน้าไปอีก19นะครับนะครับอันนี้ผมพูดถึงปัจจัยที่เรา modify ไม่ได้ครับสักทีเดียวครับแต่เรา modify มีปัจจัยที่กลุ่มอีกอันนึงซึ่งทุกคนรู้หมดที่เรา modify ได้คือเราควบคุมได้เพราะง่ายๆไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมมาถูกต้องครับครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะฮะครับสูบบุหรี่lack of exercise การไม่ออกกำลังกายครับการที่น้ำหนักเยอะพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราถึงจะใส่พลังงานโฟกัสในการทำของพวกนี้เยอะมากนะฮะส่วนผมสำหรับผมเนี่ยถ้าเราอยู่ได้นานพอเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเคยคิดว่าปัจจัยอื่นซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยเราจะเริ่มเห็นละครับผมเชื่อว่าเป็นช่วงนี้เป็น exciting time ของเทคโนโลยีน่าตื่นเต้นเป็นช่วงเวลาน่าตื่นเต้นเทคโนโลยีมันจะช่วยทำให้สิ่งที่เราเคยคิดว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมนั้นมนุษย์อาจจะสามารถควบคุมได้เพราะการวิจัยนะเพราะเทคโนโลยีวิจัย AI การที่สามารถ re-engineer genetics ได้เราไม่ได้เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นตายตัวเราสามารถปรับได้หรือเราพยากรณ์ล่วงหน้าได้และป้องกันได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้หมอเสียดายไหมว่าเกิดมาเร็วไปหน่อยถ้าเกิดมายุ่งไม่เสียดายแต่ยังรู้สึกว่าอยู่ใน exciting time เหมือนกันใช่ไหมยังอยู่นะผมก็เหมือนกันผมก็คิดว่าเออเราเกิดมาในช่วงเวลาที่อาจจะแหมเห็นอะไรน่าตื่นเต้นตอนนี้อายุก็มากเกินไปแต่มันก็เฮ้ยเราเห็นตอนที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะและเห็นมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราอ่ะมันก็น่าตื่นเต้นแล้วเราก็เชื่อว่าอย่างหมอเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งน่าตื่นเต้นเพราะอยู่ในวิชาชีพที่เทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าได้อย่างมากมายแล้วก็มันทำให้การทำหน้าที่ของหมอเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันสนุกมันท้าทายมากขึ้นจริงไหมครับข้อนี้จริงครับจริงครับเห็นด้วย 100% เลยครับที่เราคุยอยู่นี้ก็มีคุณสาโรจน์ถามมาคุณสาโรจน์กินยาละลายลิ่มเลือดมา 4-5 ปีแล้วมีความเสี่ยงไหมครับและจะป้องกันอย่างไรครับกินยาละลายลิ่มเลือดมาตลอดเนี่ยคือต้องดูก่อนว่าเอาสมมติว่าเขากินยาละลายริ่มเลือดที่เหมาะสมที่เป็นหมอที่เป็นยาละลายริ่มเลือดที่คุณหมอเขาสั่งให้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่มียาอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าหมอทุกคนต้องใช้วิจารณญาณเวลาจะสั่งยาตัวหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยเขาต้องมีข้อมูลอยู่เขามีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วว่าความที่ประโยชน์ที่อาจจะได้จากการให้ยาละลายริ่มเลือดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเนี่ย คือผมใช้คำว่า risk benefit ratio เนี่ยใช่ความเสี่ยงเนี่ยมันต้องน้อยกว่าในระดับที่รับได้ครับประเมินความเพราะฉะนั้นถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีฮะมีเพียงแต่คุณถ้าคุณบริหารความเสี่ยงจริงๆครับดีๆครับโอกาสจะน้อยลงมันเกี่ยวกับอายุด้วยเกี่ยวกับmetabolism คุณด้วยเกี่ยวกับlifestyle คุณด้วยเกี่ยวกับระดับยาถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับฉะนั้นหมอก็ต้องวินิจฉัยด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถามละเอียดเลยใช่ไหมครับเวลาหมอถามใช่ครับใช่ครับครับทีนี้หมอฤกชัยในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็เป็นมือหนึ่งของแถวนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับเคสยากๆในกรณีนี้ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเคสยากๆที่เกี่ยวกับเรื่องของ
โรคหลอดเลือดสมองที่หมอเจอเองเนี่ยมันเป็นบทเรียนอะไรแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วหมอแท็กโก้มันยังไงผมคิดว่าเคสยากเนี่ยนะฮะเราจะได้มาจาก2วิธีนะฮะครับอันนึงคือที่ศัตรูรีเฟอร์มาให้เราศัตรูคือใครเราก็เคยเจอเราเจอเยอะแล้วศัตรูคือใครแล้วก็อีกเคสนึงที่เข้ามาหาเราผมอยากจะออกตัวก่อนไม่ได้เป็นมือหนึ่งหรืออะไรนะครับเพียงแต่เราสนใจและอาจารย์นั่นเนี่ยเป็นอาจารย์พัฒนาตัวเองมาตลอดดีกว่าใช่ใช่แล้วเราไม่ปิดกั้นครับครับเราเจอเคสยากเราเคยผมตอนสมัยอยู่เมืองนอกเนี่ยเราเจอเคสยากแล้วเราคิดว่าไม่คิดว่าเราจะทำได้เออกับแก๊งของเราเราก็ทำได้แล้วครับแต่ต้องมีผมคิดว่าต้องมี attitude ที่ดีถ้าอยู่ว่าเฮ้ยเราควรจะทำได้แต่การ attitude เหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมาด้วย background ที่ well prepared ต้องเตรียมแล้วก็ well study ไม่ใช่อยู่ดีมั่วซั่วไปทำไม่ได้ฮะคือมันก็เราก็เคยเจอเคสจากที่จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ได้ครับลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เขาส่งมาหาเราบอกว่ามีคนทำได้ไม่กี่คนในประเทศอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาผมก็เคยได้มาประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีบางเคสที่เราเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทของเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเขาตัวเขาเองเขาเป็นคนแดนนิชนะฮะ uh-huh. แต่เขาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็น 20-30 ปีครับแล้วเขาก็มาเจอเราครับเราก็ propose treatment ให้เขาอ่ะ uh-huh. เขาไม่ค่อยเชื่อเราไม่เชื่อเราก็เลยบอกว่า เขาเลยถามว่าเขาจะไปรักษาที่ไหนดีครับผมก็ให้ชื่อ uh-huh. คนคนหนึ่งไป uh-huh. เขาก็บอกได้เลยเขาไปรักษาที่ USC ที่ในแคลิฟอร์เนียก่อนที่เขาจะเริ่มการรักษาเนี่ย หมอคนนั้นเนี่ยเขาถามเราว่าทำไมถึงมาหาคนตัวเขาก็คนเขานะครับเขาบอกเนี่ยเพราะว่าหมอเขาอยู่ในอเมริกาเขาบอกคุณรู้ไหมว่าคนที่คุณเจอก่อนนี้เป็นครูของผม คุณเชื่อไหมเขากลับมาหาเราทันที เออใช่ไหมนี่แสดงว่าคนไข้นั้นไม่รู้จริงแล้วก็เจอของจริงแต่ก็กลับมาเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อแล้วก็ซ่อมแซมเส้นเลือดให้เขาอ๋อฮะแล้วรู้สึกไม่เวลาเป็นหมอดีใจนะเวลาเป็นหมอแล้วเจอคนไข้อย่างนี้ตอนแรกไม่ไว้ใจเรารู้สึกท้อแท้รู้สึกเสียความมั่นใจไหมผมคิดว่าทุกคนมีจริตต่างกันนะครับอยากจะหยอกกันนะผมว่าเราควรต้องเปิดโอกาสครับว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่แน่ใจไม่ comfortable กับเราเนี่ยเออเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาฮะเพราะว่าผมว่าอาชีพเราเป็นอาชีพหนึ่งที่เราดึงดันครับเราไม่มีโอกาสที่จะรู้นะฮะว่าสิ่งที่เราดูแลเขาไปจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าใช่ซึ่งเราควบคุมไม่ได้ครับอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเชื่อเราครับเขา trust เราแน่นอนไม่มีหมอคนไหนพยายามจะทำอะไรให้ของไม่ดีเกิดขึ้นไม่อยากจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแต่บางอย่างเอาออฟคอนโทรลจริงๆใช่ใช่ถามว่าท้อแท้หรือเปล่าผมว่าเราแก่ถึงขนาดนึงแล้วที่ท้อแท้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับแต่ว่าแน่นอนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นหมอก็เป็นมนุษย์บอกเวลาคนไข้บอกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะผมอยากจะไปที่อื่นอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องวางตัวให้ถูกวิธีพูดจาเราก็ต้องเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ไหมครับว่าโอเคเรา respect decision อยู่นะแล้วก็เราจะ refer ดูแล้วก็ถ้ามีอะไรปรึกษากลับมาปรึกษาได้ใช่ไหมอย่างยินดีก็อย่างนั้นใช่ครับใช่ครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจะดีครับครับในแง่ของเคสยากที่ว่าเนี่ยนอกจากกรณีอย่างนี้เขากลับมาหาเราแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติในทางรักษาเนี่ยยากที่ว่ายากเนี่ยเราทำยังไงเราแก้ปัญหายังไงผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือจะต้องเซตความผมใช้คำว่าต้อง manage expectation ของเขาก่อนอันนี้สำคัญมากอันนี้ยากมากเพราะคนไข้ต้องทุกคนมี expectation หมอต้องทำให้สำเร็จหมอต้องเก่งหมอก็ต้องดูแลผมจนหายใช่ไหมความคาดหวังมันสูงมากใช่คือผมต้องบอกเขาก่อนว่าเรามีความคาดหวังเหมือนกันแต่เราจะถึงจุดนั้นหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ความผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดใช่ครับผมคิดว่าในกรณีโดยทั่วไปเนี่ยที่มีการร้องเรียนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ย expectation เนี่ยของฝ่ายผู้รับบริการเนี่ย
ผิดไปหรือว่าเราไม่สามารถ meet expectation ของเขาได้ครับไม่ใช่เขา expect ผิดนะฮะครับเพียงแต่เขา expect ในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เราต้องบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาอยากได้ดีที่สุดเนี่ยเรากำลังทำอยู่ครับเพียงแต่มันมีปัจจัยเยอะแยะที่เราทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างคุณจะไป expect ว่าวันนี้ฝนไม่ตกได้อย่างไรไม่ได้คุณสิ่งที่คุณทำได้ที่สุดคือคุณหาร่มที่ดีที่สุดออกไปกับคุณถูกต้องนะฮะถูกต้องถ้าเกิดหาร่มที่ดีสุดแล้วมันยังตกอย่างน้อยเราก็เปียกน้อยเจ็บตัวน้อยถูกต้องผมคิดว่าอันนั้นคือคีย์สำคัญคือในการ manage expectation อีกอันนึงที่ผมทำตลอดในฐานะที่ผมเป็นในฐานะที่เราดูคนไข้พวกเนี้ยผมคิดว่าหมอส่วนหนึ่งเนี่ยไม่คุยกับคนไข้หรือว่าไม่ได้ใช้เวลากับคนไข้อันนี้สำคัญหมอในเคสบางเคสที่ผมอยากจะที่ผมจะต้องซ่อมแซมหลอดเลือดเขาเนี่ยเราคุยกันนานๆเลยครับนะฮะว่าเราจะทำอย่างนี้นะคุณคิดยังไงเราทำอย่างนี้คุณคิดยังไงแล้วเราก็เอาข้อมูลที่มัน exist จริงๆว่าความคาดหวังของเขาควรจะเป็นเท่าไหร่ครับผมว่าสมมติว่าคุณมี procedure อย่างหนึ่งคุณมีหัตถการอย่างหนึ่งครับมีความเสี่ยง 5% คุณสามารถพรีเซนต์ได้ทั้ง2แบบอ่ะคือบอกว่าโอกาสที่จะไม่เกิดปัญหา 95% ถูกต้องกับโอกาสที่จะเกิดปัญหา 5% ใช่ๆสำหรับผมเนี่ยผมจะบอกเขาว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหา 5% เนี่ยคุณรับได้ไหมคุณอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าคุณรับได้เราจะคุยกันต่อใช่อันนี้คือให้เขารู้แล้วก็เปิดเผยข้อมูลซึ่งความสามารถของหมอแต่ละคนในการอธิบายก็ไม่เท่ากันไงหมอใช่ไหมถูกต้องครับหมอเนี่ยการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของหมอใช่ครับทีนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองผมก็เป็นแฟนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาตลอดเนี่ยเทคโนโลยีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยเทคโนโลยีใช้ล่าสุดแค่ไหนยังไงเทียบกับโรงพยาบาลเมืองนอกอ่ะพูดง่ายๆที่หมอไปอยู่มาที่อเมริกาเนี่ยผมอยากจะ reset คำถามนิดหนึ่งไม่ใช่ disrespect นะฮะคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าทุกคนที่พูดกับเราคุยกับเราคำถามแรกคือเทคโนโลยีผมว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบเราต้องมีเทคโนโลยีแล้วผมเชื่อว่าคนที่สร้างโรงพยาบาลเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านบาทเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันหาซื้อได้ใช่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคลากร human ถูกต้องอันนี้ human จริงๆเพราะผมบอกได้เลยว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยตั้งแต่เราเพาะบ่มสมศูนย์หลอดเลือดของเราขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราเป็นศูนย์หลอดเลือดอันที่2ที่ได้รับaccreditation การรับรองใน Southeast Asia นะและศูนย์หลอดเลือดอันแรกที่ใน Southeast Asia ที่เขาได้รับก่อนเราไม่ใช่เขาไปตรวจที่นู่นก่อนก็ถึงให้เซอร์ติฟิเคตก่อนนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยเราได้วันต่างกันแค่วัน2วันแค่นั้นเองคือเรียกว่าเท่าๆกันแหละวันผมคิดว่าเราเป็นอันแรกๆในประเทศไทยนะฮะคราวนี้ผมอยากจะกลับไปคำถามของคุณสุทธิชัยคืออย่างนี้ครับครับผมเราบ่มเพาะผมว่าเราบ่มเพาะทัศนคติของคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยครับหลอดเลือดครับเราบ่มเพาะตั้งแต่ศูนย์รับ referral รับโทรศัพท์มาครับสมมุติว่านายกอเป็นโรคปวดท้องปวดหัวปวดอะไรเงี้ยเราจะมี priority ว่าคนไหนเป็น urgency สมมุติว่าถ้าคนนี้เป็นคิดว่าเป็น potential stroke ครับเชื่อไหมฮะเราบอกได้เลยว่าศูนย์ referral เนี่ยทำงานกันหูตูบเลยวิธีอีกอันหนึ่งคือเชื่อไหมฮะเราเคยวัดเวลาที่เราจะเอาแอมบูเลนซ์ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้เวลาไม่เกิน5นาทีที่จะ arrange ทุกอย่างแน่นอนข้อที่เราควบคุมไม่ได้คือ traffic ใช่จราจรใช่ไหมฮะเราเทรนตั้งแต่ porter คนเข็นเตียงเนี่ยเข็นเตียงเราให้ priority พอถ้าเกิดแอมบูเลนซ์เข้ามาเนี่ยเชื่อไหมเราสมมติเรารับคนไข้มาจากที่อื่นเนี่ย พอคนไข้เลี้ยวเข้าซอย1หรือซอย3เนี่ย หรือว่าบางทีลงที่สนามบินเนี่ย คนที่อยู่เวรเนี่ยจะได้รับ notification ทันที ทันที จะออกมารอ ที่
ตำแหน่งที่ต้องพบคนไข้เลยครับแล้วก็เราคอลเลกข้อมูลตั้งหลายอย่างเรามี process ที่บอกว่าให้โรงพยาบาลที่ครับจะ refer มาเนี่ยเจาะแลบบางตัวซึ่งต้องใช้เวลาพอมาถึงเราโทรกลับไปถามอีกทีแทนที่จะมาเจาะซ้ำเจาะซ่าอันนี้คืออันนี้คือ attitude ที่เราจะพยายามจะชนะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องเวลาถูกต้องถูกต้อง5นาทีเลยนะส่วนด้านเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงรถพยาบาลของบางรัฐต้องออกให้ได้ภายใน5นาทีเราออกได้ใน5นาทีถ้าเป็น urgency ใช่ใช่ครับ urgency. แต่ที่เราควบคุมไม่ได้เลยคือสมมุติออกไปสตั๊กที่ซอย5ซอย3แล้วก็เสร็จแม้กระทั่งเปิดไซเรนแต่อย่างน้อยเราก็ลดเวลาแม้กระทั่งเปิดไซเรนก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ใช่มั้ยรถพยาบาลผมคิดว่าช่วยได้บ้างแต่คงช่วยไม่ได้ถ้าเกิดทุกคนรถติดนะแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ใช่ฉะนั้นผมวาดภาพเลยมันเหมือนกับรถดับเพลิงเลยนะรถดับเพลิงอยู่ต้องอยู่เวร24ชั่วโมงไฟไหม้เมื่อไรตูมอยู่ต้องออกได้ภายในกี่นาทีเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับรถพยาบาลก็ต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมใช่ครับไอ้พวกนี้เป็น hidden cost ที่คนมองไม่เห็นเลยแต่พวกนี้เราใส่เวลาเทรนเขาครับคือผมคือครูผมคนแรกเป็นทหารเป็นหมอทหารนะฮะเขาบอกว่า don't think you do what I tell you to do don't think ไอ้ yeah don't think you tell what I คือมัน certain level เนี่ยมันต้องมี specific protocol แต่การที่เรามี specific protocol ไม่ใช่ว่าเราฝันขึ้นมาเองเราสกรีนนิ่งจาก data สกรีนนิ่งจากข้อมูลเราสกรีนนิ่งจากทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นผมเชื่อโปรโตคอลที่เรามีเนี่ยดีที่สุดอันหนึ่งแล้วเนาะแน่นอนมันเปลี่ยนไปกับการเวลาในเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่เรามันทำให้เป็นอย่างนั้นได้ใน certain level ครับไอการที่มีเทคโนโลยีใหม่แน่นอนบุคลากรที่คุณหมอพูดเนี่ยถูกต้องที่สุดเพราะเทคโนโลยีตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ช่วยได้ถ้าคนที่ใช้เทคโนโลยีนั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับใช่แต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเนี่ยถ้าคนดีด้วยเก่งด้วยและก็เทคโนโลยีช่วยด้วยมันก็จะทำให้คุณภาพมันก้าวกระโดดขึ้นไปได้อีกหลายเท่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าในคนไข้ที่ refer มาจากโรงพยาบาลพันธมิตรของเราเนี่ยเราจะมีข้อมูลเซตหนึ่งไว้ก่อนเลยครับเราไม่ถามสเปซสปะนะฮะครับสมมติว่าคนไข้จะส่งมาหาเราเนี่ยเขาจะมีการคอนเนคระหว่างเรากับแพทย์ครับเราไม่ถามคำถามสเปซสปะเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยเราสามารถดู CT ครับสแกนจากไลน์ยังได้เลยใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องมีไลน์ให้เราใช่ไม่ต้องมาถึงมาถ่ายกว่าจะเข้าห้องถ่ายเอ็กซเรย์ถ่ายโน่นถ่ายนี่ใช่ครับอ๋อคืออย่างที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเช่นสมมุติว่าเขาส่งคนไข้มาคนหนึ่งบอกหมอเลิศชัยครับผมมีคนไข้เลือดออกในสมองแล้วก็ส่งฟิล์มมาให้ดูพอเราส่งมีฟิล์มมาให้ดูทาง CT ปุ๊บเนี่ยไอ้ทางไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ซิสเต็มเนี่ยไม่รู้ปุ๊บสิ่งที่เราคิดต่อไปคือพอคนไข้มาถึงแล้วเราจะทำอะไรต่อไปใช่เชื่อไหมเราวางแผนต้องบอกว่าเฮ้ยคนไข้จะมาถึงอีก45นาทีตอนนี้บล็อก CT ไว้ก่อนโปรโตคอลที่เราต้องการคืออันนี้ทำเลยไว้เลยเตรียมไว้เลยแล้วอยู่พออยู่ในแอมบูเลนส์เราก็ให้เตรียมตำแหน่งสิ่งอย่างเช่นต้องเปิดเส้นใหญ่ๆไว้ก่อนซึ่งเราพยายามใช้เวลาที่มันอยู่ในแอมบูเลนส์หรือในระหว่างทรานสเฟอร์ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช่เลยใช่เลยครับแน่นอนบำรุงราษฎร์นอกจากจะรีเฟอร์จากคนอื่นเราก็รีเฟอร์ไปที่อื่นได้เพราะว่าเรามีเครือข่ายฮอสพิทอลเน็ตเวิร์กด้วยใช่ไหมครับตรงนี้จะช่วยงานการของเราช่วยทำให้คนไข้ได้ประโยชน์มากที่สุดยังไงเรามี hospital network ของเราครับผมขอมองเป็น2แบบนะฮะในแง่ของ economy of scale ผมเชื่อว่าเราเนี่ยเรามีคนเก่งๆเยอะเรามีเทคโนโลยีดีๆเยอะครับแต่การที่คนที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะไปลงทุนซื้อเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ดีต่อประเทศชาติอ่ะใช่ๆมันแพงใช่แล้วก็การที่หมอเก่งๆเราไม่สามารถโผล่ไปในที่โน่นที่นี่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเรามีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเขาเรียกว่า spoke and hub spoke เนี่ยมันเหมือนกับไอ้4 ล้อ hub ใช่ hub คือเรา hub อยู่ตรงกลางแล้วมี4 ล้อนี่คือคอนเซ็ปต์ spoke and hub spoke and hub ใช่นะซึ่งเป็นหนึ่งใน telemedicine เป็น spoke and hub เพราะฉะนั้นเขาจะต้อง judge ตัวเองว่าเฮ้ยเคสนี้มันหนัก
ครับเขาไม่สามารถแฮนเดิลได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยครับเขาควรจะแฮนด์ไปให้ที่ที่เดียวกับโรคเขาได้ครับแน่นอนพอเราดูแลเขาเสร็จครับเราไม่อยากจะเอาคนไข้เขาเก็บไว้หรอกครับเพราะว่าการที่ผู้ป่วยโดนรีเฟอร์มารีเฟอร์แล้วหายรีเฟอร์แล้วหายอีกเดี๋ยวเขาไม่รีเฟอร์ละพอถึงจุดหนึ่งที่เขาแฮนเดิลได้เราจะส่งกลับไปให้เขาพร้อมๆกับ description ว่าเราทำอะไรไปบ้าง คุณจะต้องมองนี่มานี่แล้วผมขอดูเขาอีก6เดือนข้างหน้านะ1ครั้งถ้าเกิดเขาบินเขาดีแล้วคุณดูต่อไปได้เลยแล้วก็เราคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดเราไม่ได้เก่งกว่าเขาเพียงแต่เรามี specific deep experience ถูกต้องมากกว่าเขาถูกต้องถูกต้องเช่นเวลาผมไปหาหมอฟันหมอฟันบอกว่าเนี่ยถ้าจะแค่ปวดฟันแค่ดูง่ายๆก็เอาแต่ว่าถ้าต้องรากฟันก็ต้องหมออีกคนนึงนะถ้าทำอย่างนี้ก็ต้องหมออีกคนนึงอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมว่าใช่ครับ specialty ของแต่ละหมอก็ไม่เหมือนกันในฟิลด์เดียวกันก็ตามใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ผมเห็นพ้องเลยนะว่าไอ้ economy of scale การที่ลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีแพงๆเนี่ยถ้าแต่ละแห่งซื้อเองมันก็ใช้ตังค์มากแล้วก็เสียดุลการค้าเราต้องซื้อต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วอีกหน่อยก็จะมา end up ด้วยการ dump pricing ซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์ถูกต้องทุกคนเสียประโยชน์หมดรวมทั้งผู้ป่วยเสียประโยชน์ถูกต้องถูกใช่ไหมฮะผมคิดว่าเราควรจะทำผมคิดว่าบำรุงราชหรือว่าในหน่วยหลอดเลือดในสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยาก reinvent the wheel ครับหมายความว่าคนไหนทำอะไรได้ดีแล้วก็เขาทำไปให้คนนั้นก็ทำไปถูกต้องเลยผมอาจจะดูแลผู้ป่วยในระยะยาวไม่ได้ดีเท่าเขาเพราะว่าเขารู้จักครอบครัวรู้จักครับบ้านอยู่ตรงนู้นเลยเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้านเราไม่มีทางดูแลเขาได้ดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหมดความในส่วนที่ของเราที่เราใช้ความสามารถของเราดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็คืนผู้ป่วยกลับให้ชุมชนถูกต้องเลยครับมีตัวอย่างนะในวงการทีวีที่ผมทำอยู่สมัยหนึ่งเนี่ยทีวีแต่ละช่องก็ไปสร้างไอ้เสาอากาศตัวเองสูงมากเพราะว่าต้องมีสัญญาณใช่ไหมรับสัญญาณแล้วทุกช่องก็ไปลงทุนเหมือนกันแล้วก็ต้องวิ่งไปหาไอ้ภูเขาสูงๆเพื่อจะไปตั้งเป็นโลเคชั่นตั้งเสาวันดีคืนดีก็มีการคุยกันบอกเฮ้ยทำไมเราต้องแย่งกันสร้างในเมื่อมันก็คือแค่อินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างเราใช้ร่วมกันได้นี่ทั้งเทคนิคได้ไหมได้ครับช่างเข้ามาคุยกันนะเขาบอกได้ครับถ้าเสาเดียวเลยนะครับแล้วทุกคนมาแชร์กันนะครับมันก็ได้ลงทุนก็แชร์กันใช้ก็แชร์กันแต่เรามาแข่งกันตรงเรื่องเนื้อหาตรงเรื่องบริการสิเออ yes. นี่สูตรเดียวกันใช่ไหมหมอใช่ครับ ความจริงเราเห็นของอย่างนี้ตอนสมัยที่ผมเป็นยังเป็นอาจารย์อยู่ในสหรัฐนะครับ ผมยกตัวอย่างแล้วกันในเซนต์ลูอิสมิสซูรีเนี่ยสมัยนู้นเนี่ย population ประมาณแค่2ล้านกว่าคนครับเชื่อไหมฮะในตัวเซนต์ลูอิสเองเนี่ยครับมี MRIอยู่ประมาณ50เครื่อง MRI เนี่ยนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะสรุปแล้วก็มาสู้กันด้วยการดัมราคาแล้วทุกคนเสียหายหมดใช่ใช่ใช่แล้วไม่ใช่คนไข้จะได้ประโยชน์ด้วยนะการดัมราคาเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่าบริการไม่จะแย่ลงเพราะทุกคนต้องการเซฟคอสต์แล้วมันเป็นเซฟคอสต์ที่ผิดที่ผิดทางแล้วก็อันตรายด้วยนะสำหรับคนไข้นะใช่ไหมครับครับใช่ครับครับแนวโน้มของคนไทยกับโรคหลอดเลือดสมองเป็นยังไงช่วงหลังมากขึ้นน้อยลงเพราะอะไรยังไงวิถีชีวิตมันยังเป็นยังไงที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นที่หมอรัชชัยบอกผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะสองอย่างครับผมปัจจัยสำคัญอันหนึ่งผู้คนเราอยู่นานขึ้นผมเชื่อว่ารุ่นคุณสุทธิชัยหรือรุ่นผมเราอยู่ได้90ปีใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะอย่าลืมว่าความเสื่อมมันมาครับอันที่สองเราใช้ชีวิตเร่งรีบไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมามันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่สามเราใช้ชีวิตเหมือนกับเวสเทิร์นไนท์มากขึ้นอาหารการกินเราทำร้ายเราใช่ใช่ผมเชื่อว่ามันจะมีเยอะขึ้นแต่ในข้อข่าวดีในข่าวไม่ดีคือเราเก็บข้อมูลพวกนี้มาตลอดแล้วก็มีนักคิดที่จะพยายามจะเอาชนะหรือว่าอย่างน้อยพยายามจะต่อสู้กับโรคครับเรื่อยๆครับครับเรื่อยๆฉะนั้นแนะนำวิถีชีวิตของคนยังไงเพื่อป้องกันโรคนี้การเป็นไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่
วิธีใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ในไลฟ์สไตล์แบบปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันช่วยแล้วเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้สะดวกขึ้นเนี่ยแต่ขณะเดียวกันก็มี PM 2.5 เข้ามา pollution มันก็เข้ามาเนี่ยเราจะบาลานซ์ชีวิตเรายังไงครับหมอผมคิดว่าคงต้องเดินสายกลางนะครับอันแรกคือกินพออิ่มครับอย่า กินผมพูดกับคนผมพูดกับคนไข้ผมตลอดนะครับก็ถามว่าจะอะไรที่ไม่ควรกินผมบอกอะไรอร่อยอย่ากินโอ้ยนี่บาปมากนะพูดอย่างนี้หมดเข้าใจครับแต่อะไรอร่อยอย่ากินหรือว่ากินพอประมาณแต่อธิบายต่อรู้สึกอิ่มแล้วคุณหมอต้องอธิบายต่อว่าไม่ใช่บอกอะไรอร่อยอย่ากินอธิบายว่าไอ้ที่อร่อยเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันมีน้ำตาลเพราะมันมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อเราใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันที่สองผมว่าถ้ามีโรคจำเป็นต้องดูแลแล้วใช้พวกเราให้เป็นประโยชน์เถอะครับครับใช้หมอให้เป็นประโยชน์เถอะครับผมว่าอาชีพของหมออาชีพหนึ่งคือรับใช้สังคมครับใช่เราเป็นช่างซ่อมคนใช่เรารับใช้สังคมผมชอบคำนี้ช่างซ่อมคนหมอนี่คือช่างซ่อมคนแต่คุณต้องเอารถไปเช็คเรื่อยๆอ่ะถูกต้องทุกหมื่นกิโลเงี้ยทุกอาจจะสักปีนึงถูกต้องถ้าเกิดไม่มีโรคอะไรปีนึงเจอเราสักครั้งนึงถูกต้องแต่ถ้ามีโรคก็อาจจะเช็คบ่อยหน่อยนะครับอันที่สามผมว่าต้องบาลานซ์ work กับ exercise ผมคิดว่าผมว่ามนุษย์เราโดนสร้างมาเพื่อจะมี activity ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยเดินวันละครึ่งชั่วโมงก็พอครับ15นาทีก็ได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับเคลื่อนไหวแล้วผมคิดว่าคุณจะ enjoy แล้วมันจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นครับครับเห็นด้วยกับหมอเคลื่อนไหวเอาไว้เคลื่อนไหวไว้ร่างกายใช่ครับเพราะว่าอย่างที่หมอบอกก็มนุษย์เราสร้างมาคือเคลื่อนไหวแล้วผมจะยึดมั่น2อย่างนะว่าร่างกายจะแข็งแรงเมื่อเราเคลื่อนไหวจิตใจจะเข้มแข็งเมื่อเราสงบหมายความว่านั่งสมาธิบ้างนิ่งบ้างใจเรานะมันจะสงบถ้าเรานิ่งแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันจะแข็งแรงเมื่อเราต้องขยับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องไหมครับหมอถูกต้องครับครับอาหารการกินล่ะที่บอกว่าอะไรอร่อยอยากกินเนี่ยแนะนำเขาต่อยังไงก็ถามคนไข้ต้องถามหมอต่อเพื่อนต้องถามเราอะไรหมอแล้วทำยังไงชีวิตมันจะมีความสุขเหรอถ้าเราอร่อยแล้วไม่กินเนี่ยแล้วหมอแนะนำต่อยังไงอร่อยกินได้แต่ต้องบัญญัติ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 จริงครับคือผมคิดคือก็กลับมาที่บาลานซ์นะฮะสมมติไดเอทเนี่ยต้องบาลานซ์ต้องมี5กลุ่ม5หมู่ใช่ใช่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าอันนึงที่ต้องลดน้อยๆคือไขมันกับแป้งน้ำตาลและแป้งนะฮะใช่ใช่แล้วเพิ่มผักหน่อยใช่โปรตีนเพิ่มได้หรือเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ภาวะแต่เพิ่มผักหน่อยผมว่าจะเข้าไปทำให้ร่างกายเราอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นถูกต้องถูกต้องครับฉะนั้นก็บุหรี่ต้องหยุดบุหรี่ต้องหยุดนะบุหรี่นี่แอลกอฮอล์ล่ะผมตอบในฐานะเป็นคนเอนจอยดื่มไวน์แล้วกันนะฮะ ข้อมูลมีชัดเจนนะฮะว่าถ้าเกิดคุณต้องเป็น red specifically red wine นะ red นะ red wine เนี่ยข้อมูลมีว่าถ้าเกิดคุณกิน red wine น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แก้วต่อวันไม่ใช่2แก้วแล้วเติมหลายๆครั้งนะฮะ2แก้วต่อวันเนี่ย2แก้วคือมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีเพิ่มไขมันตัวดีครับ2แก้วต่อวันไม่ได้เท่ากับ14แก้ววีคเอนด์นะฮะใช่ๆๆเดี๋ยวมาชุดเจอวีคเอนด์14แก้วนะเกิดโควิดครั้งนี้มันช่วยหรือว่าไม่ช่วยเรื่องของคนตระหนักเรื่องสุขภาพครับโควิดครั้งนี้ผมคิดว่าคนเราผมก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะฮะเราเห็นของสองอย่างเกิดขึ้นผมคิดว่าจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมาพิจารณาแล้วแหละว่าความจริงเนี่ยสุขภาพอาจจะเป็นสิ่งที่เราออกไปไม่ได้ที่เราทำอะไรไม่ได้ตามปกติเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่อยากตายครับใช่ผมว่าถ้าเกิดคนคิดให้ลึกคืออะไรที่เราป้องกันได้เราควรจะป้องกันครับผมว่ากลับมาที่ตัวเราคือดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมใช่ใช่ใช่ดังนั้นสรุปคำแนะนำของคุณหมอฤกษ์ชัยเกี่ยวกับเรื่องป้องกันหรือว่าดูแลตัวเราเองกรณีที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็คือเวลามีสัญญาณอะไรให้รีบไปเช็คอย่าประมาทใช่ครับแม้กระทั่งอันที่สองมาเจอเราบ้างเป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวนะครับได้มาตรวจ
เป็นระยะปีละครั้งพอไหมมันเหมือนกับรถนะฮะคุณคุณถ้าผมว่ารถที่เพิ่งถอยออกมาจากอู่ใหม่ๆก็ปีละครั้งก็พอใช่แต่พอเราใช้ไป10ปีแล้วถูกต้องถูกต้องผมคิดว่าคนเราเนี่ยบางครั้งมีทัศนคติในการใช้เราบางทีเราเอารถไปเช็คทุกหมื่นกิโลเนี่ยครับเราทำได้แต่พอบอกให้เช็คร่างกายเนี่ยเออทำไมเราไม่เรารู้สึกว่า ทำไมเราไม่เช็คเปลือง มันแปลกนะฮะแปลกนะมันแปลกซึ่งจริงๆเอาไว้ร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถูกต้องถ้าเกิดคุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยคุณเสร็จแล้วคุณไม่สามารถจะเอารถไปเช็คได้แล้วใช่ใช่อันนี้ก็แปลกมนุษย์แปลกจริงๆบอกว่าอย่างอื่นนี่โอ้โหไปเช็คแล้วตรวจแล้วตรวจอีกนะมีนาฬิกานี่เช็ดแล้วเช็ดอีกมีรถนี่โอ้โหเช็ดแล้วเช็ดแต่ร่างกายบอกไปตรวจร่างกายบอกไม่เอาไม่ไปใช่เอออันนี้เป็น mindset ที่แปลกซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้เพราะว่าถ้าหากคุณหมอบอกว่าเนี่ยไอ้โรคหลอดเลือดสมองหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะในหมู่คนไทยใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับความจริงโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยเกือบจะเป็นโรคเดียวกันเลยคืออวัยวะที่มันโดน attackคือหลอดเลือดหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจกับหลอดเลือดที่เลี้ยงสมองนั่นมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วมันเป็นโรคเดียวกันเพียงแต่ไปโผล่กับสเปเชียลิสต์คนละคนนะอ๋อครับครับดังนั้นในหน้าที่งานการของคุณหมอฤกษ์ชัยก็เจอเคสอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับนั่นเป็นอาชีพของเราเป็นอาชีพมีไหมคนอายุมากกับอายุน้อยเพศชายคุณหมอบอกแล้วเพศชายจะเป็นมากกว่าคนอาชีพมีส่วนเกี่ยวไหมเคยทำวิจัยไหมอาชีพมันเกี่ยวกับความถี่ของโรคหลอดเลือดสมองไหมผมคิดว่างานวิจัยมีนะฮะพวกที่มี high stress level เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคหลอดเลือดในสมองกับหัวใจเยอะกว่าคนที่ low stress level ใช่ใช่ข้อมูลมีชัดเจนความเครียดเนี่ยนะคนขนาดคนที่อยู่ในเมืองเล็กกับเมืองใหญ่เนี่ยนะครับยังมีโรคหลอดเลือดในสมองกับโรคหัวใจต่างกันเลยนะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาจากนิวยอร์กเขาเทียบกับคนที่อยู่ในไอโอวาซึ่งเป็นเมืองชาวนาใช่ใช่ใช่มีส่วนนะเลเวลของ heart disease เนี่ยและความรุนแรงเนี่ยต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วคนก็พยายามคิดว่าเป็นจาก pollution หรือเปล่าหรือจากเป็นวิธีการดำเนินชีวิตผมคิดว่ามันคงเป็นหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับครับคุณหมอก็สอนหนังสือด้วยสอนนักเรียนแพทย์ด้วยใช่ไหมครับตอนเนี้ยผมไม่ได้สอนเป็นอาชีพอยู่ขนาดนี้คือตอนอยู่สหรัฐเนี่ยผมเป็นอาจารย์ในมหาลัยครับผมสอนทั้งนักเรียนแพทย์สองสอนพวกที่มาเรียนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สอนพวกที่ผู้เชี่ยวชาญต่อยอดครับในเมืองไทยหลักสูตรเรื่องแพทย์ยุคสมัยนี้อย่างเช่นที่เกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีที่เข้ามามันมีผลกระทบยังไงต่อการสอนนักเรียนแพทย์ปัจจุบันทางด้านนี้โอ้โหเป็นคำถามที่ต้องเดี๋ยวต้องตอบดีๆก่อนผมคิดว่าข้อดีของเราอันหนึ่งคือผมเชื่อว่าอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ในส่วนมากในขณะนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความตั้งใจครับจริงๆใช่ครับแล้วเราก็เห็นในคอลลีกเราในเพื่อนเราเนี่ยตั้งใจจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะความตั้งใจอย่างเดียวเขามีความเก่งฉกาจใช่ด้วยใช่นะฮะครับคราวนี้แต่หลักสูตรเนี่ยผมว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามผู้รับด้วยใช่ครับผมเคยได้ยินว่าคือเราคงต้องผมคิดว่าอายุขนาดนี้เราต้องเข้าใจเด็กเยอะขึ้นว่าบางอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นแพทเทิร์นที่เขาอยากจะรู้ถูกต้องนะฮะถูกต้องแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่าความรู้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยเรียนตามทันเกือบหมดครับผมเชื่อว่าเขานักเรียนแพทย์สามารถคลิก Google ได้ข้อมูลบนที่เป็น written เท่าๆกับเราเพียงแต่ผมคิดว่าอันนึงที่เราจะต้องพิจารณาหรือต้องช่วยให้เด็กรุ่นนี้เนี่ยผ่านไปได้คือควรจะต้องมีทัศนคติในการเป็นแพทย์ซึ่งมันก็มีอะไรหลายๆอย่างถูกต้องที่คุณหมอฤกษ์ชัยพูดนั่นแหละผมคิดว่าความรู้เรียนทันกันหมด
แต่เรื่องของ in search of excellence การที่เราต้องรักษามาตรฐานสูงสุดเช่นเมื่อสักครู่พูดถึงการบ่มเพาะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการต้องให้เกียรติกับคนไข้เรื่องของการที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่น้อยไปกว่าวิชาการใช่ไหมครับคุณหมอผมกำลังคิดว่าเผลอๆมากกว่าผมเชื่อได้เราดูคนไข้บางคนเนี่ยเราดูแลเขาถึงจุดครับจุดที่ว่าเขาสูญเสียพ่อแม่ไปในมือเราเนี่ยนะคือไม่คือแบบจากตัวโรคก็ตามเนี่ยครับเขาก็ยังพาลูกหลานมาหาเราใช่มีอะไรเขายังกลิ้งกลางถามเราอีกผมว่าอันนั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดถูกต้องเลยนะฮะถูกต้องเลยการสร้าง engagement แล้วก็การรู้สึกเป็น sense of community นี่นะสำคัญซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีมันมาทดแทนไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีมันก็ช่วยทำให้ใกล้ชิดได้ถ้าเราใช้เป็นเช่นสอบถามกันทางมือถือได้ใช้แอปใช่ไหมครับที่จะเช็คกันได้มันก็น่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความใกล้ชิดและความสื่อสารซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับแล้วหมอรุ่นใหม่ก็คงจะใช้เรื่องนี้มากกว่าหมอรุ่นก่อนรุ่นเก่าใช่ไหมครับก็ทั้งหมดก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะแนวโน้มที่ดีนะครับในวงการแพทย์และต้องไม่ลืมพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปคนไข้ก็เปลี่ยนไปเขาก็หาข้อมูลได้เหมือนกันใช่มั้ยถ้าพูดถึงใช่ใช่มั้ยครับซึ่งมันทำไมง่ายขึ้นหรือยากง่ายขึ้นหรือยากขึ้นครับผมคิดว่ามองได้ทั้ง2แบบนะครับคือสำหรับผมเนี่ยบอกจริงๆว่าบางอย่างเรารู้อะไรอย่างบางอย่างมากขึ้นหลังจากได้คุยกับคนไข้ใช่แล้วผมคิดว่าเราเรียนจากเขาด้วยอ่ะใช่ใช่เราเรียนจากเขาด้วยใช่ๆแล้วก็บางอย่างเขาก็เรียนจากเราเพียงแต่เขาจะรับหรือเปล่าถูกต้องนั่นเองถูกต้องครับเยี่ยมเลยครับได้ความรู้ข้อมูลแนวทางวิเคราะห์แล้วก็ได้ประโยชน์จากการเข้าใจถึงวิธีคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็เคสยากๆที่คุณหมอฤกชัยตุลยพรโชติซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคสมองและระบบประสาทของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับขอบคุณมากครับเช้านี้ครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ